ในขณะเดียวกันวันนี้จะเป็นวันแรกนะคะที่เราจะเข้าสู่การผ่อนคลายในระยะที่4นะคะก็จะมีสถานประกอบการกิจกรรมต่างๆที่เปิดเพิ่มเติมได้จากที่เรารายงานอัปเดตข้อมูลกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่หลายคนก็ยังสับสนยังสงสัยบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยว่าเอ๊ะตกลงแล้วกิจการอะไรที่จะเปิดได้บ้างและกิจกรรมอะไรที่จะทำได้บ้างโดยเฉพาะร้านอาหารดนตรีสดจะเล่นได้หรือไม่นะคะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะยังไงวันนี้เมื่อสักครู่ทางโฆษกสบค.ก็เพิ่งจะอธิบายไปเรื่องของดนตรีสดนะคะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้โฆษกของกรุงเทพมหานครก็มาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดนี้ผ่านทาง Facebook Live นะคะโดยร้อยตำรวจเอกเอิร์ธนะคะหรือว่าร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกของกรุงเทพมหานครนะคะได้โพสต์ Facebook เอิร์ธพงศกรขวัญเมืองนะคะเป็น Facebook Live เนี่ยนะคะย้ำว่าตอนนี้ยังไม่อนุญาตให้เปิดผับบาร์สถานบันเทิงและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตสนามชนไก่สนามซ้อมชนไก่อาบอบนวดสนามชนโคสนามกัดปลาหรือว่าสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันเมื่อสักครู่ที่อ่านมายังไม่อนุญาตนะคะในพื้นที่ส่วน11สถานที่ผ่อนปรนที่ยังมีข้อสงสัยตั้งคำถามกันมามากเนี่ยนะคะ11สถานที่ผ่อนปรนนี่เรามีขึ้นให้หน้าจอนะคะอย่างการจัดประชุมจัดอบรมสัมมนาร้านอาหารเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถจำหน่ายได้เริ่มตั้งแต่วันนี้การแสดงคอนเสิร์ตที่ผ่อนปรนให้จัดได้แต่ว่าก็ต้องทำตามมาตรการของสาธารณสุขอีกอย่างนึงที่ถามกันมามากก่อนหน้านี้เอ๊ะแล้วโต๊ะสนุกเกอร์เนี่ยให้เปิดได้หรือยังเพราะว่าก็เข้าขายอยู่ในสนามกีฬาเหมือนกันนะคะแต่จะเปิดได้หรือไม่นะคะไปฟังการชี้แจงจากทางโฆษกกรุงเทพมหานครนะคะนั่งชมทีนี้คนก็ถามว่าอ้าวแล้วนั่งชมเพราะอะไรคือการนั่งชมเนี่ยฮะการที่ไปคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะมีตั๋วหลักๆก็2 3ตั๋ว1คือตั๋วยืน2คือตั๋วคอก3คือตั๋วนั่งทีเนี้ยครับถ้าเกิดในช่วงเนี้ยมันมีการแพร่ระบาดเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดไปคนรวมกันโดยเฉพาะการยืนรวมกันหรือยืนในคอกเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการใกล้ชิดกันค่อนข้างจะมากและอาจจะเป็นการแพร่ระบาดได้เราก็เลยให้จัดคอนเสิร์ตการแสดงดนตรีได้แต่ต้องมีการเว้นระยะห่างโดยการนั่งแทนที่จะยืนนะครับก็คือขายตั๋วนั่งก่อนในช่วงแรกนะครับสถานมาค่อนข้างจะเยอะว่าสถานที่ที่เป็นกีฬาเนี่ยรวมสนุกเกอร์รวมสถานที่อื่นๆหรือเปล่ารวมนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือร้านสนุกต้องเป็นการประกอบกิจการที่เป็นลักษณะกีฬานะฮะแต่ถ้าเป็นลักษณะที่เป็นสถานบริการอย่างเช่นมีที่เขาเรียกว่าคนที่มาบริการนั่งด้วยหรือการแสดงดนตรีเกินเที่ยงคืนเนี่ยฮะหรือมีการที่จะทำหน่ายสุราเกินเที่ยงคืนก็ไม่จัดว่าเป็นร้านสนุกนะฮะเขาจัดว่าเป็นสถานบริการก็ยังเปิดไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นสนุกแล้วมีการทำมาตรการทุกๆอย่างที่ไม่จัดว่าเป็นสถานบริการก็สามารถทำได้ครับก็ชัดเจนนะคะถ้าจดทะเบียนเป็นแบบสนามกีฬาเป็นโต๊ะสนุกจริงๆทำได้ไม่ใช่ลักษณะของสถานบริการก็เปิดได้นะคะอีกหนึ่งคำถามที่ก็ถกเถียงกันแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะจะทำได้หรือเปล่าก็คือร้านอาหารที่จะจัดให้มีการเล่นดนตรีสดอันนี้จะทำได้ไหมฟังคำตอบจากทางโฆษกค่ะของนักดนตรีนะครับเราเข้าใจเลยฮะเราจึงมีการอนุโลมให้มีการแสดงดนตรีได้แต่สิ่งที่สำคัญคือเราไม่ได้จำกัดเรื่องการแสดงดนตรีแต่เราไปจำกัดเรื่องของกิจการประเภทสถานบริการการแสดงดนตรีในลักษณะผับในลักษณะสถานบริการเรายังไม่ให้เพราะอะไรถ้าเราดูในเหตุการณ์การแพร่ระบาดรอบ2นะฮะที่ทั่วโลกอย่างเช่นที่เกาหลีอีเตวอนนะฮะมันเกิดจากการที่คนมาหนาแน่นแล้วมีการที่จะรวมตัวกันคนค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยตัวนี้เรายังไม่ให้เพราะว่าเรายังไม่ให้สถานบริการแต่การแสดงดนตรีครับแสดงได้เราไม่ได้ห้ามแต่คุณต้องแสดงในถูกที่โดยเฉพาะเจ้าของผู้ประกอบการเนี่ยต้องมีการขออนุญาตการแสดงดนตรีมีการขออนุญาตเป็นร้านอาหารที่มีการจัดแสดงดนตรีถูกต้องและที่สำคัญคือต้องไม่จัดเข้าข่ายเป็นสถานประกอบการหรือสถานบริการนะฮะสอบถามร้านอาหารสามารถเล่นดนตรีสดได้ไหมเล่นได้อยากจะให้ไปดูโพสต์ผมนะครับประมาณ2โพสต์ก่อนหน้านี้จะมีพูดถึงในเรื่องของร้านอาหารประเภทใดที่แสดงดนตรีได้นะครับ
ก็ย้ำนะคะว่าร้านอาหารเนี่ยจริงๆผู้ประกอบการท่านก็จะทราบดีว่าท่านจดทะเบียนเป็นอะไรเอาไว้นะคะถ้าจดทะเบียนเป็นร้านอาหารไม่ใช่ผับไม่ใช่บาร์ก็สามารถเล่นดนตรีสดได้เมื่อสักครู่โฆษกสบคก็เพิ่งจะย้ำไปเรื่องนี้ด้วยนะคะทีนี้ใน Facebook ที่เมื่อสักครู่ทางโฆษกของกรุงเทพมหานครทิ้งเอาไว้ก็คือให้ไปดูว่าอาจจะดูยังไงว่าร้านของเราเนี่ยเล่นดนตรีสดได้หรือเปล่าคือจริงๆแล้วผู้ประกอบการเองก็น่าจะทราบแต่ว่าใน Facebook เนี่ยก็บอกว่า1ที่สำคัญเลยก็ต้องจดทะเบียนเป็นร้านอาหารไม่เข้าขายเป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ2509หรือเป็นสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการเพราะฉะนั้นถ้าจดทะเบียนถูกต้องขออนุญาตถูกต้องไม่ได้เข้าขายเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการท่านก็สามารถแสดงดนตรีสดได้แต่อย่าลืมแสดงดนตรีสดได้ก็ต้องมีระยะห่างต้องทำตามมาตรการอื่นๆอย่างเคร่งครัดนะคะดิฉันก็คิดเองว่าเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าเราไปร้านดนตรีสดแบบเนี้ยถ้าเขาบอกว่าขอเสียงหน่อยใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงทำไม่ได้เพราะทุกอย่างมันก็ต้องมีมาตรการไม่ให้สารคัดหลั่งเรากระเด็นออกมาครับอันนี้ก็ย้ำคุณกรองแก้วทีดีว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาจะรู้ตัวว่าเขาจดทะเบียนแบบไหนถูกไหมเพราะบางคนที่อาจจะลักไก่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือตรวจสอบมันไม่ยากแล้วเขามีใบอนุญาตอยู่แล้วถูกฮะว่าแต่ละร้านนั้นจดแบบไหนประกอบแบบไหนเป็นผับเป็นบาร์หรือจะเป็นร้านอาหารค่ะก็สถานประกอบการที่เป็นผับที่เป็นบาร์ถ้าอยากจะทราบว่าเอ๊ะแล้วเราจะได้รับการผ่อนคลายอะไรอย่างไรเมื่อไหร่นะคะทางโฆษกกทม.บอกว่าคงจะต้องรอดูในระยะต่อไปคือต้องให้สถานการณ์มันดีกว่านี้เพราะว่ามันก็มีอดีตที่เมื่อสักครู่ก็ยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะในต่างประเทศ